เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าพาโนริสเหมือนเดิมนะครับก็แมปนี้เป็นแมปผีนะครับคงไม่ต้องพูดซ้ำเป็นรอบที่2นะอ้าวแล้วทำไมสกินผมมันไม่โหลดวะเนี่ยนะครับนะโอเคช่างมันนะครับสกินไม่โหลดช่างมันนะครับโอเคก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้เล่นมาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับเป็นอะไรวะเป็นน้ำพุนะเออนะครับผมโอเคก็พาร์ทนี้หวังว่าจะจบเนาะนะครับสำหรับแมปพาโนลิสนะครับหรือว่าแมปโรงเรียนสุดหลอนนะครับมันเป็นโรงเรียนอ่ะเออนะโอเคมาต่อกันดีกว่าครับทุกผู้ชมนะดูซิว่ามีไอเทมอะไรที่มันเป็นกุญแจสำคัญบ้างนะเดี๋ยวสำรวจก่อนผมยังไม่ได้สำรวจเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมันจะมีอีตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันจะหลอกหลอนแล้วเว้ยนะโอเค สงสัยจะต้องเข้าห้องนี้นะฮะไปมีอะไรบ้างเอ่ยจิม never forget นะฮะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรครับ The Dorm อะไรวะเนี่ยใครชื่อ Dorm Memory 7โอเคมีนักเรียนอยู่2คนทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะน่ะ ทำอะไรกันฮะโอเคโอ้โหนักเรียนบึ้มเลยทำอะไรกันวะเนี่ยเยอะจังโอ้คนเยอะมากครับคุณผู้ชมHello student อะไรเนี่ยโหเยอะมากข้อความมันอ่านคือมันยาวมากฮะข้อความเนี่ยนะแต่ผมจะเล่นให้จบอะนะจริงโอเคแล้วไงต่อห้องนี้ไปได้ไหมไปได้ Save us อ๋อมันเป็นตัวเลือกวะมันเป็นตัวเลือกปะวะถ้าจำไม่ผิด Save us ช่วยพวกเราด้วยแบบรักษาพวกเราไว้อะไรอย่างเงี้ยปะกดแล้วไงต่ออันนี้อะไรดอม2บอสฮิจ้าอะไรเนี่ยโอ้จุดอุ้ยฟ้าผ่าบอกเป็นห้องนอนครับจูจูฟ้ากระผ่าลงมาอันนี้ห้องอะไรไอแอบอะกอดฉันเป็นผี The Archer God Got meI am dead. I will live. No other survival. If this happened to me, อะไรเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน Always watch your back. อะไรวะมันเป็นผีใช่ไหมโอเคเฮ้ยอีกแล้วเจออีกแล้วฮะผีเนี่ยผีไม่มีหัวเนี่ยนะครับโอ้โหหลอนมากเลยหลอนจริงนะท่านผู้ชมอย่าทำเป็นเล่นนะผีไม่มีหัวน่ากลัวนะครับน่ากลัวแหละนะดอม4ดอม IV เอาห้องนี้ไม่มีอะไรครับโอเคฟึบอันนี้อ่ะไม่มีอะไรเหมือนกันใช่ไหมผีอันนี้ผีมีหัวครับอันนี้ผีมีหัวนะโอเคไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เว้ยอันนี้เข้าไม่ได้มันล็อกอันนี้อ่ะดอม V ดอม5ห้องนี้ไม่มีอะไรโอเคอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ดอม VIก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมฮะแล้วไงต่ออะแล้วไงต่อฮัลโหลมีหน้าหนึ่ง As a human I dropped some book all around you will find them อะไรเนี่ยทิ้งไม่ได้เหรอเจ็บคอนะโอเค
เดี๋ยวลองไปชั้นล่างสุดดิเผื่อมีอะไรนะฮะชั้นข้างล่างอ่ะน่าจะมีอะไรแหละเชื่อผมดิมีเปล่าวะไม่มีใช่ไหมหรือเปล่าหรือว่าต้องออกไปจากที่นี่ก่อนอุ้ยฟ้าผ่าตกใจนะฮะอันเนี้ยอันนี้ยังไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคข้างหลังอ่ะข้างหลังก็ไม่มีอะไรโอเคเอาเฮ้ยโอ้ตกใจนึกว่าออกไม่ได้นะแล้วไปตรงไหนต่อล่ะฮัลโหลไปตรงไหนต่อหรือผีบ้าน่ากลัวมากมายหนีทุบให้เอามันก็ต้องมีกุญแจอะไรสักอย่างดิวะถ้าเราไปมาแล้วอะถูกปะงั้นผมจะวิ่งกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกันนะฮะมันก็ต้องมีกุญแจเด้ไม่มีกุญแจได้ไงล่ะไป Never forget มันได้หาหนังสือทุกอย่างอะนะครับมา The Dorm อันนี้เรามาแล้วใช่ไหม Memory 7เรามาหมดแล้วนะเว้ยจริงๆมันต้องดอบหัวกระโหลกหรือไงวะฮัลโหลป่ะใช่ป่ะเอ้าแล้วทำไงอ่ะคือมันต้องดอบหัวกระโหลกหรือยังไงตรงเนี้ยไม่เข้าใจว่ะมีปุ่มให้กดด้วยอันนี้คืออะไรห้องอาบน้ำเหรอแค่เนี้ยอันนี้ล็อก อันนี้ไม่ล็อกแต่มันมีของอยู่นะอันนี้ล่ะเนี่ยผมสงสัยมากเลยแล้วข้างหลังไปไงข้างหลังก็ไปไม่ได้หูลาวาบ้าไปแล้วอุ้ยเข้าไปตายอย่างเดียวไม่เข้าดีกว่านะฮะใจเย็นเดนดอม4โอ้ยบัตรโซดาอ่ะเนี่ยเป็นหลังอย่างไงวะแล้วไปไงต่อครับบอกผมทีห้องนี้น่ากลัวมาก น่ากลัวจริงๆอันนี้ล็อกไปไม่ได้ก็ต้องเป็นห้องข้างบนห้องนี้เหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีนะฮะก็แค่นั้นเอ้ยไปไหนต่อพอดีวะเนี่ยมันต้องดอกหัวกระโหลกหรือไงวะสงสัยมากมีปุ่มให้กดด้วยมันมีปุ่มให้กดนะอ่านก่อนอ๋อมันบอกว่ามันทิ้งสมุดอะไรบางอย่างใช่ป่ะอยู่รอบๆตัวเนี่ยก็ต้องไปหาใช่ไหมไอ้สมุดเล่มนั้นอะแต่ผมไม่รู้ว่ารู้ไม่รู้นะว่าเป็นสมุดอะไรนะฮะมันอยู่ไหนวะแม่งมีปริศนาด้วยเว้ยเจ็ดเคไปไหนต่อดีว่าพี่ไปได้ไหมนี่ก็ไปไม่ได้ข้างหน้านี้ก็ไปได้ปะวะอันนี้มันที่เรามาตอนแรกนี่หว่าเมนบิลดิ้งเนี่ยคือห้องที่เรามานะเริ่มงงแล้วว่ะแล้วมันต้องไปไหนต่ออ่ะฮัลโหลมันต้องไปไหนต่อต้องไปไหนต่ออ๋อโอเคผมรู้แล้วเดี๋ยวกลับไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวรู้แล้ว
อีที่เดิมอะต้องวิ่งกลับไปก่อนฮะตอนนี้ผมรู้แล้วผมพลาดตรงไหนนะฮะรู้แล้วรู้แล้ววิ่งไปก่อนตอนนี้นี่เลยพลาดตรงไหนเดี๋ยวก็รู้นะพลาดตรงไอ้เมมโมรี่อ่ะนะครับมันมีกล่องอยู่เว้ยนะฮะมันมีกล่องอยู่เอาใหม่ฟึบ รอสักพักรอสักพักก่อนนะฟึบคุยกันไหมก่อนสักครู่นี่เลยที่ผมพลาดนะครับเป็นรูม40คีย์นะเป็นห้องของเป็นกุญแจห้อง40นั่นเองนะครับนะทำไมไม่39วะไม่เฟี้ยวเลยนะฮะถ้าเป็น39เนี่ยเฟี้ยวเลยบอกให้นะฮะจริงเฟี้ยวจริงนะฮะโอเคมาก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ต้องวิ่งกลับไปไกลเลยฮะห้อง40อะนะวิ่งไกลเลยคุณผู้ชมบอกให้จริงอะไรจริงนะฮะไปฝั่งนู้นเลยนี่เลยนี่เมนบิลดิ้งห้อง11เดี๋ยวนะนี่มาแล้วเว้ยห้องไหนวะห้อง40มันอยู่ไหนวะจำไม่ได้ใช่ตรงนี้ป่ะไม่น่าจะใช่นะฮะข้างบนป่ะวะข้างบนป่ะข้างบนก็ไม่ใช่ข้างบนมันตันนะฮะไปไม่ได้ห้อง40มันอยู่ที่ไหนนี่ห้อง15ห้องนี้ป่าวะไม่น่าจะใช่ห้องนี้ชั้นบนป่าวะน่าจะชั้นบนมั้งชั้นบนมันไปไม่ได้นี่หว่าผมลืม นะครับ โอ้ยมันอยู่ไหนวะหายากจริงๆนะตรงนี้ก็ไม่ใช่นี่อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ห้องไหนวะกดได้ไหมเนี่ยตัวหาเนี่ยหิวกดก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ห้ามเข้ามันต้องอยู่ก่อนหน้าหนูดิห้อง40อะผมจำได้แต่จำไม่ได้ว่าตรงไหนนะเฮ้ยใครมองวะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่อ๋อคนละห้องตกใจนะครับตกใจห้อง5ห้อง10ป่ะวะเฮ้ยไม่ใช่ห้อง10ดิเวรกรรมเข้าผิดห้องอีกโอ้ยเนาะอะไรมันจะสวยขนาดนี้โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเราออกจากห้องนี้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตามหาห้อง40กันต่อเลยนะฮะโอเคมันอยู่ที่ไหนวะต้องหาให้เจอวันนี้บอกให้นะนี่ป่ะวะนี่ไงเจอแล้วนี่นะฮะห้อง40ก็คือห้องสุดทางเดินเลยเอ้าไว้กามวางผิดช่องอีกอ่ะนี่ไงไป ฟึบยังไงต่อ
ไลท์ลิกกิ้งสตอร์มอะไรเนี่ย is coming เอาแค่นี้ your head are coming from the canteen เหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างอะมาจากห้องที่ชื่อว่าแคนทีนมานะถ้าท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับโอเคไปต่อห้องใหญ่เนี่ยห้องเนี้ยห้องโถงอะมันมีอะไรวะมีอะไรโอ้ขึ้นได้แล้วเหรอโอเค23 follow ผมถ้าให้ผมดูจากทรงนะผมว่าแมปนี้คงเล่นไม่จบในพาร์ท2แน่นอนเชื่อผมดิผมว่าน่าจะมีหลายพาร์ทอยู่อะเอ้ยวางผิดผมว่ามันแมปนี้มันเยอะนะเยอะอยู่พอสมควรนะดราม่าคาร์ดเนี่ยห้องดราม่าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ห้องการแสดงไอ้บ้าดราม่าเฉยฮะมีคราบเลือดเลยเว้ยโอ้โหห้องการแสดงเหรอเนี่ยห้อง 50 ห้อง 52 memory 11ป่ะอ๋อนี่อันนี้นักเรียนเขาเรียนอยู่เว้ยอ๋อเรียนคอมว่างั้นไม่ใช่ดิเรียนหนังสือปกติแหละอันนี้ป้ายแล้ววะ50 50 50A 56A โหมีคราบเลือดด้วยสยองจริงสยองจริงอะไรจริงนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหไปต่อดีกว่าเฮ้ยอันนี้ไปไม่ได้เหรอเอ้าไปไงต่ออะสำรวจก่อนเผื่อมีกุญแจอะไรสำคัญนะเผื่อมันจะมีอยู่ในเนี้ยแต่ดูจากทรงแล้วมันไม่น่าจะมีนะโอ้ยนะครับเฮ้ยทุบได้ปะเอ้าทำไมมันเอ้าทำไมทุบได้วะเอางงทำไมทุบได้โอเคช่างมันเล่นต่องงกับแมปนี้วะฮัลโหลเฮ้ยแมปมันต้องเล่นอีกเยอะเนี่ยนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ